แสดงความยินดีและชื่นอกชื่นใจฟินกันไปสุดๆค่ะยอมรับว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองมากๆนะคะภาพนี้นานๆเจอทีนานๆก็ฟินด้วยนะคะเป็นภาพครอบครัวเลยล่าสุดทำให้หลายคนได้ชื่นใจอีกครั้งเมื่อเห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่ลูกกันอีกครั้งโดยน้องแอปเนี่ยคุณแอปทักษอรได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมอดีตสามีคุณสงกรานต์นะคะครั้งแรกหลังจากที่เลิกราในขณะที่พาลูกสาวน่ะไปเยี่ยมบ้านเต้ชะนรงค์ค่ะแล้วก็ได้มีร่วมเฟรมไม่ว่าจะเป็นคุณสงกรานต์คุณปู่ไพวงศ์นะคะแล้วก็คุณย่าด้วยน้องปีใหม่ด้วยแถมงานนี้อดีตสามีสงกรานต์ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตดีใจกันไปตามๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าจำนวนมากน่ะโมเมนต์เดียวกันคือชื่นใจจังเลยจะบอกว่ามิตรภาพสำคัญที่สุดค่ะเมื่อเราจะเลิกรากันไปด้วยเหตุใดก็ตามนะคะแต่ความห่วงใยความผูกพันแล้วก็มิตรที่ดีต่อกันได้เสมอตลอดไปค่ะ